สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาส่องพระกรุวัดสตือนะครับจังหวัดอยุธยานะครับในความครอบครองของพี่หนุ่ยเมืองนนท์นะครับว่ามีความเก๋แท้ยังไงนะครับทางช่องทำให้ดูอย่างละเอียดเลยนะครับแล้วพระชุดนี้มีที่มายังไงเดี๋ยวพี่หนุ่ยเมืองนนท์จะเล่าให้ฟังนะครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์บอยศรีคเนโคปานะครับเทิดนาชั้น7นะครับดอนเมืองนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับครับถ้าใช้ไมค์คนละต่างยี่ห้อกันนะครับมันก็จะไม่เวิร์คเท่าที่ควรนะครับมันจะตีกันนะครับตอนตีกันเนี้ยมันเรามองไม่เห็นนะครับตอนเสียงไมค์ตีกันเราจะมองไม่เห็นนี่นะครับเดี๋ยวจะให้แนะนำตัวก่อนพี่หนุ่ยใครเป็นใครบ้างสวัสดีครับพี่ไตเทพแล้วก็อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสมศักดิ์สมบัติกำจรหรือหน่วยเมืองนนท์นะครับวันนี้ได้พาทีมงานท่านหนึ่งมาชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรเอกราบุรีครับอะไรนะเอกราบุรีครับเอกราบุรีไม่เป็นคนบ้านเดียวกับอาจารย์บอยเลยอยู่อำเภออะไรครับบ้านโป่งครับโอ้อยู่บ้านโป่งคนบ้านโป่งสำเนียงนี้เลยนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาศึกษากันครับผมอาจารย์บอกพี่หนุ่ยบอกงานมากดครับก่อนในวันที่31มีนาคม2567ในเดือนหน้านี้นะครับสิ้นเดือนจะมีงานประกวดพระที่ห้างโลตัสปิ่นเกล้านะครับมีประกวดพระสายพระสมเด็จวัดระฆังสามหลวงทันยุคนะฮะแล้วก็วัดสตือและสายวังนะครับวันนี้เราจะมาดูกันพระสมเด็จวัดสตือใช่ครับอาจารย์บอยครับครับผมวัดสตือยังไงครับเล่าให้ฟังนิดนึงพระวัดสตือเนี่ยครับทุกคนไม่เข้าใจอาจจะบอกว่าไม่มีการสร้างไม่มีการบรรจุแต่จริงๆเป็นพระที่สร้างโดยขึ้นอยู่ในยุคในยุคสมเด็จโตแล้วก็ไปบรรจุที่นั่นเนื้อหาขององค์พระนั้นก็คล้ายคลึงกับวัดระฆังแต่เป็นพระที่มีความแข็งในระดับของความชื้นที่ไปบรรจุความชื้นต่างๆที่ไปบรรจุในวัดสตือเนี่ยมันมีความแห้งแล้วก็บวกกับความชื้นเล็กน้อยที่มีการผสมผสานอยู่ในสภาวะของจังหวัดนั้นๆซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับสัดส่วนของการลงกุเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่เราไม่สามารถระบุได้นะครับโดยประมาณการลงกุเนี่ยเราไม่สามารถระบุได้แต่เนื้อหาเนี่ยสามารถไปบูรณาการได้ว่าพระเนี่ยมีการสร้างและปรากฏขึ้นให้เราเห็นในปัจจุบันได้ยังไงอย่างที่เราเห็นเนี่ยคือเป็นพิมพ์ที่พิมพ์พระนอนเล็กซึ่งอาพี่หน่อยทำไมอยากให้ผมแนะนำพระกรุนี้เป็นพระที่มีการสร้างจริงและบรรจุจริงตามที่อาจารย์บอยว่านะครับว่าเราไม่รู้ว่าบรรจุเอาไว้กี่พระธรรมขันธ์ซึ่งในพระชุดของวัดสตือเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า30พิมพ์ด้วยกันซึ่งผมสันนิษฐานว่าน่าจะมีมากกว่า 84,000 องค์นะครับแล้วประกอบกับเนื้อหาเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของวัดเลยของวัดสตือเลยของกรุวัดสตือนี้เลยโดยดูจากด้านหลังขององค์พระนะเป็นหลังกาบหมากน้อยนะครับเป็นไงครับประเด็นนี้ตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นที่ผิดพลาดนะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเราเจอจากจำนวนก่อนอัตลักษณ์ภายนอกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะตรวจสอบได้ง่ายสุดสำหรับการที่ว่าบางท่านไม่ได้ใช้กล้อง1,600แต่ของผมจะไม่สรุปตรงนั้นเพราะว่ามันการที่เราสรุปตรงนั้นว่าอัตลักษณ์พระเนี่ยหรือว่าพิมพ์ทรงต่างๆอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างบางคนอาจจะมองด้วยกล้อง 10x อาจมองไม่เห็นเพราะบางคนพิจารณาไม่ได้ลึกซึ้งบางคนพิจารณาแค่เพียวเผินแต่เนื้อหาเนี่ยเป็นเนื้อหาที่จะนำไปสู่ความชัดเจนและแท้จริงมากกว่านะครับเหมือนที่เราเห็นอยู่ในภาพเนี่ยเป็นการเหี่ยวย่นต่างๆแต่วัดสตือเนี่ยจะมีความพิเศษคือแพลวไซส์เขาจะขึ้นเตี้ยๆต่ำๆมากการเดือดเล็กๆน้อยๆเพราะอุณหภูมิของกรุวัดเนี่ยมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงแต่ความชื้นน้อยความชื้นส่วนน้อยทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีก็คือการงอกของแคลไซต์ค่อนข้างที่จะน้อยหน่อยมันไม่ได้มีความชื้นแล้วพระในกรุวัดสตือเนี่ยมีอีกอย่างนึงคือพระแห้งแล้วเพราะนะครับเขาสร้างที่วัดระฆังแล้วค่อยพายเรือมาบรรจุไม่ได้สร้างที่วัดสตือครับเพราะว่าตามหลักความเป็นจริงแล้วน่ะช่างต่างๆคงไม่ขนเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อไปสร้างวัดสร้างพระที่นั่นนะเพราะว่ามีการสร้างที่วัดระฆังอยู่แล้วก็
ขาสร้างที่วัดระฆังแล้วก็พายเรือไปบรรจุจะง่ายกว่าจะง่ายกว่าเพราะถ้าเราขนเครื่องไม้เครื่องมือการเคลื่อนย้ายในสมัยก่อนนะมันไม่ได้มีรถนะครับไม่ได้มีรถเขาพายเรือไปทางเรือทางเกวียนต้องใช้ระยะเวลาใช้ระยะเวลาสู้เขาประหยัดประหยัดระยะเวลาแล้วก็กำลังคนสร้างที่วัดเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่กำลังสร้างพระพุทธสายญาติอยู่ด้วยใช่คงจะไม่มีที่มีทางที่จะทำเพราะว่าการสร้างบูรณะวัดน่ะเรารู้อยู่แล้วก็ต้องใช้พื้นที่และจำนวนคนที่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วแล้วจะขนเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆขนคนเข้าไปต่างๆทำให้เกิดการรองรับที่ยากขึ้นแล้วง่ายสุดก็คือสร้างจากที่วัดระฆังแล้วไปบรรจุไปบรรจุที่วัดสะเทือแต่เอกลักษณ์ที่เราจะมองเห็นได้ง่ายๆก็คือลักษณะของแคลไซต์นะครับเราเห็นแคลไซต์ที่ค่อนข้างที่จะมีการขึ้นแบบเตี้ยๆเล็กๆคล้ายๆกับวัดระฆังแต่ไม่เหมือนเลยสักทีเดียวถ้าเป็นวัดระฆังน่ะความชื้นน่ะไม่มีเลยมันจะแห้งมันจะแห้งแต่ในกุกผ้าที่บรรจุกุบรรจุกุต่างๆจะมีการเดือดต่างๆเหมือนเม็ดผลเล็กๆเม็ดผลหรือเหมือนน้ำข้าวต้มที่เราต้มน้ำแต่เม็ดผลในกุวัดสะเทือนจะเป็นเม็ดเล็กๆเพราะว่าเขาแห้งอยู่แล้วถ้าเขาแห้งอยู่แล้วจะไม่เหมือนกับวัดราคาไม่เหมือนกับวัดบางขุนพรมซึ่งวัดบางขุนพรมปั๊มสดนะตรงนั้นแล้วก็บรรจุเลยทันทีแต่วัดสะเทือนนั้นแห้งแล้วเราค่อยมาบรรจุที่หลังแล้วเนื้อหาเนี่ยเป็นเนื้อหาเดียวกับวัดระฆังเนื้อหาเดียวส่วนผสมเดียวกันส่วนผสมเดียวกันก็คือปูนหินปูนไทยโบราณปูนหินปูนไทยโบราณนะครับเราจะเห็นลักษณะของปูนไทยโบราณหรือหินปูนไทยโบราณเนี่ยก็คือแคลไซต์ที่งอกเป็นผลต่างเป็นการตกผดตกเป็นเกล็ดเล็กๆนะครับแล้วก็แห้งส่วนคาบรักคาบชาติพวกนี้ไม่ได้มีทุกองค์ไม่ได้มีทุกองค์แล้วเป็นส่วนที่ตัดสินไม่ได้นะครับตัดสินไม่ได้ในรูปแบบที่ผมศึกษานะครับผมในรูปแบบที่ผมศึกษาแต่บางท่านอาจจะศึกษาจากเนื้อหาหรือว่ารูปแบบอย่างอื่นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่ผิดไม่ใช่สิ่งที่ผิดแล้วก็การเหี่ยวย่นต่างการซึมต่างๆพวกนี้เป็นการซึมเหี่ยวย่นไปตามกาลเวลาตามกาลเวลาประจวบเหมาะกับพวกเม็ดแร่มวลสารต่างๆมีความละเอียดค่อนข้างที่จะไม่ใช่ละเอียดยิบเป็นพระยุคกลางตอนนี้เป็นสมเด็จยังครับยังตอนนี้ยังไม่เป็นสมเด็จนะครับเราจะเห็นพวกเศษหินต่างๆที่มีความหยาบอยู่ก็แสดงว่ากรรมวิธีนั้นเราไปเปรียบเทียบกับวัดระฆังเหมือนกันเลยมันก็ไม่ผิดที่ว่าพระชุดนี้มีการสร้างที่วัดระฆังโดยตรงแล้วก็มาบรรจุครับเนี่ยนะครับเราจะเห็นมวลสารต่างๆที่มีมองเห็นขนาดใหญ่นิดนึงใหญ่แบบกลางๆเป็นพระยุคกลางอันนี้พิมพ์พระพุทธสายญาติพุทธสายญาติตามคือตามรูปแบบของวัดเลยที่มีการสร้างตอนนั้นเลยนะครับของวัดเลยอันนี้จะมีประจุที่วัดบางขุนพรมปู่เจดีด้วยใช่ครับปู่เจดีเล็กก็มีด้วยก็มีด้วยแต่เนื้อหาของพระปู่เจดีเล็กน่ะจะหยาบกว่านี้หยาบกว่านี้ใช่หยาบกว่านี้แล้วก็มีความละเอียดของมวลสารที่ละเอียดยิบมากกว่านี้อีกเพราะเป็นพระที่ทำตรงนั้นแล้วบรรจุใช่ตรงนั้นแล้วมีความชื้นสูงการเดือดของผลึกแคลไซต์นี่ก็จะเดือดเป็นเม็ดผลที่ใหญ่กว่านี่คือวิธีการแยกแยะโดยกล้องพันหกร้อยเท่าครับอย่างนี้อาจจะไม่เข้าใจแต่ผมขออนุญาตเปลี่ยนองค์นะอาจารย์เนี่ยที่อาจารย์บอกว่าให้ดูตรงนี้ก็ดูได้สำหรับผู้ที่ชำนาญนะต้องสำหรับผู้ที่ชำนาญจริงๆจะแยกแยะได้นะครับแยกแยะได้เพราะว่าองค์อย่างนี้ก็ยังมีแต่คือบางคนเราอยากให้เขาเข้าใจมากขึ้นเรามาดูเนื้อหาที่ขยายดีกว่าจะง่ายมากขึ้นมาให้อาจารย์บอยเนี่ยขยายความให้คนที่เขาได้เข้าใจกันว่ามันเป็นยังไงแต่มันจะลึกซึ้งมากกว่าเดี๋ยวพอเราเปลี่ยนองค์นะครับการสลับเปลี่ยนองค์ คือบางท่านเข้าใจว่าวัดสะเทือนจะต้องมีรักมีอะไรมันก็ไม่ผิดครับเพราะว่าพระนั้นได้มีการเตรียมมาพร้อมแล้วครับพร้อมที่จะบรรจุกุก็คือมีการลงรักบางองค์ก็มีการปิดทองเอาไว้นะครับลงรักปิดทองบ้างบางองค์ก็ลงชาติบ้างใช่ครับคือในกุวัดสะเทือนเนี่ยเป็นพระที่หลากหลายมากหลากหลายลักษณะหลากหลายคุณสมบัติหลากหลายวัตถุที่นำมาใช้แต่ที่คล้ายคลึงกันคือลักษณะของการเลือดอ
เราจะเห็นการเดือดของแคลไซต์ใช่ไหมครับแคลไซต์เดือดเหมือนกันเป็นเม็ดฝุ่นเล็กๆเตี้ยเรื่อยๆแต่ไม่สูงไม่เดือดไม่เดือดจนน่าเกลียดไม่เดือดจนน่าเกลียดถ้าเดือดจนน่าเกลียดเนี่ยก็คือในกลุ่มของวัดบางขุนพรมเดือดจนน่าเกลียดแล้วเป็นพายุกลางพายุกลางมีการผสมผสานเนื้อหาที่ดีแล้วดีแล้วลงตัวแล้วนะครับตรงนี้ก็จะชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็จะแห้งผิวเนื้อผิวขององค์พระจะแห้งจะแห้งสูงมีความแห้งสูงแล้วจะมีการแตกรันเล็กๆเหมือนกับผิวแบบผิวดินที่แห้งพร้อมกับคราบอะไรที่มีการเสื่อมสภาพเขาเรียกว่ารักมันตายใช่ครับรักมันตายรักเสื่อมสภาพแล้วรักในรักในลักษณะนี้เป็นรักของรักจีนเป็นรักจีนที่มีการนำเข้าแล้วใช้นำเข้าแล้วมีใช้แพร่หลายมากในยุคกลางส่วนน้ำมันต่างอิ้วน่ะมีการมาใช้ในยุคหลังๆแล้วยุคปลายซะส่วนใหญ่เพราะว่าคาบรักน้ำเกี้ยงเอ่ยรักดำเอ่ยเนี่ยเริ่มมีเขาเรียกว่าเริ่มมีราคาสูงขึ้นเพราะเขารู้ว่าท่านได้เอามาทำพักเครื่องราคามันสูงขึ้นก็เลยต้องเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นที่ถูกลงเราเมื่อเราเห็นคาบรักคาบอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยครับเนี่ยมันสามารถบูรณาการได้ว่าหรือว่าเข้าใจได้เลยมันจะมีคนมองว่าถ้าผมทำขึ้นใหม่ทำได้ไหมเอางี้ครับทำขึ้นใหม่หมายถึงว่าถ้าผมปลอมองค์เนี้ยเอาทำขึ้นใหม่เลยนะครับการทำใหม่พระมันจะตึงและเนื้อหาส่วนผสมมันจะผิดอายุผิดอายุนะครับพอผิดอายุก็คือลักษณะของการที่ว่าเอาวัตถุชนิดใหม่ไปรีวัตถุชนิดใหม่ไปใส่รหัสใหม่เนื้อหาจะตึงแล้วก็การเหี่ยวย่นต่างๆก็จะไม่เป็นอย่างนี้ไม่เป็นธรรมชาติเกิดขึ้นเพราะว่าการที่จะให้รักหรือเหี่ยวรักมันเหี่ยวหรือเสื่อมสภาพได้เงี้ยมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามการเวลาถ้าเราไปอบรักเป็นเร่งเนี่ยมันยิ่งเอาอบรักมันจะเดือดพอรักมันจะเดือดเพราะรักมันเป็นน้ำยางครับพอเราไปให้ความร้อนสูงเนี่ยเขาจะเดือดตัวขึ้นมาเนื้อหาเขาจะเดือดพอเนื้อหาเขาจะเดือดมันก็จะผิดจากลักษณะของความเป็นจริงผิดจากธรรมชาติใช่ครับและนักการละอีกอย่างนึงการความแตกรานพวกนี้เราทำให้เกิดขึ้นในเวลาสั้นๆไม่ได้เพราะเราไม่สามารถคุมว่าเขาจะต้องแตกรานเท่านี้นะแต่เอกลักษณ์ของวัดกู่วัดสเตยมาครับจะแตกรานเล็กๆเป็นร่องเล็กๆที่มีความมีร่องละเอียดนะครับมีเป็นร่องเล็กๆละเอียดแล้วก็แคลไซต์ขึ้นเล็กๆถ้าไม่ใช้กล้องขนาด 1600x เนี่ยมันมองไม่รู้หรอกว่าไม่เห็นครับเพราะว่าไม่รู้เลยไม่เห็นครับมองไม่เห็นก็เหมือนที่ผมบอกตอนในคลิปต้นคลิปว่าเราบางคนใช้ 10x ได้เก่งคือได้อยู่ใช่ครับแต่เราจะเห็นอัตลักษณ์พระไม่ทั้งหมดมันไม่สามารถมันพอส่งให้อีกคนนึงดูอีกคนนึงก็บอกไม่เห็นฉันไม่เห็นก็จะบอกว่าไม่ใช่แต่นี่ว่าพอเราใช้1600เท่าเห็นด้วยกันทั้งหมดพิจารณาพร้อมๆกันแล้วเนี่ยพอเราเปลี่ยนองค์แล้วเปลี่ยนองค์ลักษณะของการแตกรันนี้ก็เกิดขึ้นปรากฏเหมือนกันและยิ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับวัดระฆังเองเลยการแตกรันพวกนี้จะลึกค่อนข้างลึกอาจารย์บอยวัดสะตือกับวัดระฆังนี้มีทีมซ้ำกันไหมมีเหมือนกันครับซ้ำกันแล้วก็มีที่ผมบอกว่ามีต่างพิมพ์ออกไว้อีกเนี่ยเดี๋ยวจะให้อาจารย์พอถ้าฉันดูแลอธิบายมันจะมีเหมือนกันและต่างพิมพ์ออกไปใช่มันคือมันจะหลากหลายครับว่าในกลุ่มของวัดสตือเนี่ยเป็นพระยุคกลางคือเป็นพระที่ผสมลงตัวแล้วทุกสิ่งทุกอย่างดีพร้อมเนี่ยพร้อมที่จะทำพระจำนวนมากมันก็เลยมีพิมพ์บางพิมพ์ที่แกะเพิ่มขึ้นมาใช่ครับแกะเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าในพระยุคต้นเนี่ยมันไม่สามารถใช้พิมพ์นี้ได้มันกดอาจจะไม่สวยมันก็เลยไม่มีในอยู่ในวัดระฆังหรืออาจจะมีแต่เราหาไม่เจอเท่านั้นเองและในกลุ่มของวัดสตือเนี่ยเราจะเห็นการเดือดเล็กๆน้อยๆซึ่งมีการเดือดที่ค่อนข้างสวยอ่ะเราบอกว่าค่อนข้างสวยแต่แห้งและสม่ำเสมอครับเขาจะสม่ำเสมอเขามีระเบียบอ่ะคือเขาค่อยๆเก็บค่อยๆแห้งแล้วก็เนื้อหาพักเขาแห้งมาแล้ว
แล้วมาแล้วก็เก็บรักษาแล้วเข้าปู่เองจะเดินทางมาจากวัดละคังมาที่วัดสตือนี่ก็ไม่ได้ใช้เวลาแค่วันสองวันไกลอยู่นะครับไกลอยู่ไกลอยู่นะครับไม่ใช่แบบอยู่ๆว่าพายมาสองวันถึงไม่ใช่นั่งเรือหางยาวครับไม่ใช่เรือหางยาวไม่มีเครื่องยนต์นะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอีกองหนึ่งเดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจอันนี้ไม่มีรักเลยไม่มีรักเลยไอ้เราเห็นไม่มีรักไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับแต่เขาเสื่อมสภาพจนหลุดหมดแล้วคือบางองค์ที่ได้มาก็คือเอาไปล้างก็มีฮะบางคนก็เอาไปล้างอันนี้ครับชาวบ้านบางคนไม่รู้ไงก็เอาไปล้างออกบ้างอะไรบ้างด้วยค่านิยมครับค่านิยมคนอ่ะชอบสวยๆชอบสวยๆเขาก็ต้องเอาเนื้อพิมพ์สวยๆเนื้อสวยๆก็เอาไปล้างแต่ล้างยังไงก็ยังที่เอกยังคงธรรมชาติที่มันฝังอยู่ข้างในเอกลักษณ์เขายังอยู่เอกลักษณ์เขายังอยู่เห็นไหมครับเนี่ยลักษณะของแคลไซต์ที่เกิดขึ้นเราจะเห็นลักษณะของแคลไซต์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างสวยเหมือนกับทานน้ำแข็งครับผมเหมือนทานน้ำแข็งแล้วก็ร่องต่างๆก็จะมีร่องละเอียดเล็กๆซึ่งในลักษณะพวกนี้เป็นลักษณะที่จะเกิดขึ้นแล้วเราจะเจอในกลุ่มของวัดสตือถ้าส่วนใหญ่ครับแต่บางท่านก็อาจจะไปเจอในวัดละคังบ้างก็มีบ้างก็มีครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นข้อยึดติดเนี่ยมันก็ไม่ผิดเพราะว่าพระชุดนี้สร้างที่วัดละคังแต่เพียงแต่เอาไปบรรจุกลุ่มเท่านั้นเองแล้วร่องเล็กๆเห็นไหมครับจะเป็นร่องละเอียดเล็กๆซึ่งกระบวนการนี้เกิดขึ้นจากการเวลาธรรมชาติมาเทคโนโลยีรุ่นใหม่ทำไม่ได้พี่ลุยไปตรวจเครื่องของอาจารย์โดเป็นยังไงครับตัวนี้มีออกไปคลิปไปฮะผ่านทุกองมันยังไงบ้างเราไปตรวจมามันมีองค์ประกอบครบตามของ ISO นะฮะคือมีดินมีแคลเซียมนะฮะแล้วก็มีเหล็กผสมอยู่ด้วยไม่ซึ่งไม่เกิน 2% นะครับก็มีผ้าจากปูนเปลือกหอยอะไรอย่างเงี้ยฮะรวมๆกันอยู่อันนี้ผ่านการตรวจสอบผ่านการตรวจสอบแล้วครับที่ผ่านการตรวจสอบมันต้องมีเหล็กนะครับเพราะเนี่ยมันมีพวกเหล็กน้ำพีหรือเป็นเหล็กไหลหรืออะไรแล้วแต่เหล็กไหลน้ำพีอยู่นั้นที่เป็นส่วนผสมที่เราจะเจอในพระสมเด็จใช่ครับในกลุ่มของพระสมเด็จในกลุ่มของพระสมเด็จก่อนหน้าเนี้ยสมัยก่อนที่เล่นพระสมเด็จอ่ะไม่มีใครเคยรู้หรอกว่าแม่เหล็กอ่ะดูพระสมเด็จได้เพิ่งมาเปิดเผยเลยเพิ่งเปิดเผยจากศูนย์สมบัติ3แผ่นดินใช่มั้ยฮะที่พี่ไตเทพไปอาจารย์ธวัชเข็มคุดเนี่ยก็คือหลวงพ่อเงินวัดบางคานคนที่ปลอมยุคก่อนหน้านี้เขาลืมใส่แม่เหล็กเขาลืมคุณสมบัติอันนี้ไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีนะครับพี่ไตเทพคือการทดสอบแม่เหล็กนะครับผมให้ข้อมูลนิดนึงจากปู่ย่าตาทวดที่เขาบอกคือเขาหาเหล็กน้ำพีใช่ครับหาเหล็กมงคลหาเหล็กอาถรรพ์เพื่อเอามาห้อยคอใช่นะแต่นี่พอมันจืดจางไปแล้วเนี่ยไม่มีการตอกข้อมูลเราก็เลยไม่รู้อ่ะพอเซียนพัฒนารุ่นใหม่ๆนี่ไม่รู้เลยว่าทำไมต้องดูดแม่เหล็กก็เอาแม่เหล็กมาดูดเพราะอะไรจริงๆคือคนสมัยก่อนเขาหาเหล็กน้ำพีหาเหล็กไหลหาเหล็กเหล็กมงคลทั้งพวกนี้ทั้งนั้นเพื่อจะเอามาห้อยไงยิ่งดูดแรงเท่าไหร่ยิ่งโอ้พุทธคุณยิ่งแรงแน่ๆนะครับเลยมาถึงในยุคนี้บางคนจับพระมาก็เอาไปจับพุทธคุณต่อครับผมมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ผิดเพราะว่าคนไทยต้องห้อยพระที่มีพุทธคุณใช่ครับมันไม่มีที่มาที่ไปในการใช้นะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวเราจะให้ทดสอบนะครับให้เจ้าของพัดเลยทดสอบว่าเพื่อความเข้าใจว่าพุทธคุณนั้นหรือว่ายานบารมีของท่านอ่ะมียังไงพุทธคุณมาแรงนะครับพักไม่มีพุทธคุณต้องผ่านหลายด่านนะครับถึงได้ราคาถ้าพวกสายพุทธคุณสวดขึ้นมานะครับจบเลยเนี่ยครับมีพุทธคุณมันก็จะมีพวกผงเหล็กต่างๆผงเหล็กต่างๆรวมทั้งกระทั่งแม้กระทั่งพวกผงทองต่างๆที่ผสมผสานอยู่ก็คือหลักการทำงานแบบเดียวกันกับของที่วัดละคังเหมือนกันกับวัดละคังเนี่ยทำไมถึงแม่เหล็กจุดติดมันก็ไม่แปลกแต่ทีนี้เป็นเพียงแต่ว่าทุกท่านไม่ได้เคยใช้กล้องกำลังขยายสูงเลยมองไม่เห็นว่าลองไม่เห็นว่าทำไมถึงเกิดแม่เหล็กจุดติดถ้าเป็นพระยุคกลางอ่ะในกลุ่มนี้ยังไม่มีพระกระแพงมีครับแต่ละเอียดขึ้น
ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเหมือนพระยุคกลางพระกำแพงเหลือน้อยลงเครื่องมือในการทำอ่ะมันดีขึ้นกว่ายุคต้นไงคือเขาเน้นความสวยงามเน้นความสวยงามครับเพราะเห็นไหมครับพระบางองค์เนี่ยจะมีความสวยงามมากกว่าวัดระฆังภาพคมชัดมากกว่าและบางพิมพ์นี่หาไม่ได้ด้วยนะฮะหาไม่ได้เพราะว่าไอ้ที่ผมบอกว่าบางพิมพ์วัดระฆังเขาอยากจะทำแต่เขาทำไม่ได้เพราะเนื้อเขายังหยาบอยู่ใช่ครับแต่ในกลุ่มวัดสตือเนี่ยเป็นกลุ่มของพระที่มีการพัฒนาแล้วพอพัฒนาแล้วก็สามารถกดบล็อกแม่พิมพ์ที่มีความพิเศษมากขึ้นมีความละเอียดติดได้ทุกอนาเขาเรียกว่าติดได้ทุกอนูเดี๋ยวให้ดูพิมพ์แปลกอยู่พิมพ์นึงซึ่งมันก็มีอยู่นะสายพิมพ์เส้นได้แต่เส้นได้เนี่ยเป็นเส้นได้พิเศษอันนี้ก็เหมือนกันพวกนี้คือพระที่เขาสร้างมาแล้วมันไม่สวยก็เลยมาตัดเป็นสามเหลี่ยมซะอันนี้เขาจงใจสร้างเหมือนเขาจงใจสร้างเขาแล้วตั้งใจสร้างเลยครับเพราะว่าสร้างเหมือนคล้ายๆกับเขาพระสุเมนเหมือนเจดีย์อ๋อครับนะครับอ๋อนี่ผมไม่ได้ตัดใจครับตั้งใจสร้างครับไม่ได้ตัดตั้งใจสร้างเพราะถ้าตัดมันจะปิ้นมันจะไม่สวยจินตนาการก็สูงนะครับเพราะว่าการตัดออกมาหรือแม่สมมติว่าตั้งใจทำขึ้นมาเนี่ยเป็นบล็อกไม่พิมพ์เลยเส้นซุ้มระฆังยังติดอยู่ใช่ก็คือถอดแบบจากพระชุดปกติสี่เหลี่ยมครับผมปกติสี่เหลี่ยมพี่หน่อยเรียกพิมพ์ไหมผมเรียกสามเหลี่ยมตัดชิดนะครับสามเหลี่ยมตัดชิดเพราะว่ามีหลายพิมพ์มันมีเหมือนกับพิมพ์ใหญ่หมดเลยทั้งพิมพ์ใหญ่ฐานแซมพิมพ์ทรงพลเนี่ยในนี้มีพิมพ์ทรงพลอยู่ในตะกร้านี่แหละเห็นไหมพิมพ์ยอดขุนพลนะฮะตัดชิดแบบนี้ก็มีคือเรื่องพิมพ์ทรงอ่ะไม่มีใครถูกแล้วก็ไม่มีใครผิดเราสามารถบูรณาการหรือว่าตั้งชื่อเองได้ตามที่เราเห็นสมควรเพียงแต่ว่าการตั้งชื่อนั้นเราก็ต้องตั้งชื่อให้เป็นมงคลในสิ่งที่เราเห็นนะแต่ในสัตว์ของหลวงปู่ผมเรียกคือพิมพ์สามเหลี่ยมของเขาพระสุเมนผมว่าเดี๋ยวหน่อยถ้าผมเจอพิมพ์แปลกๆผมจะตั้งชื่อว่าเป็นมงคลไปก่อนเพราะว่าไม่มีใครตั้งชื่อนะครับยังไม่มีใครบัญญัติศัพท์ออกมาว่าจะต้องมีศัพท์ว่าชื่ออะไรชื่ออะไรแต่ลักษณะของเนื้อหาเนี่ยจะคล้ายคลึงกันหมดเลยใช่ครับก็จะแตกเป็นร่องเอียดเล็กๆเล็กๆเอ็นพิมพ์สามเหลี่ยมนี้พี่เจอน้อยก็พอสมควรไม่ถึงกับน้อยมีพอสมควรมีพอสมควรใครเจอพระนี้ในตลาดผมว่าพิมพ์นี้ยังไม่มีพร้อมในตลาดตอนนี้หายากครับหาไม่มีแล้วแต่พร้อมยังไม่มีคนพร้อมนะผมยังไม่เห็นเอาอย่าเพิ่งไปปลอมหาให้เจอก่อนหาให้เจอก่อนอย่าเพิ่งไปปลอมอย่างพิมพ์ยอดจากยอดขุนพลเนี่ยของผมก็มีในสามชุดสามเหลี่ยมเหมือนกันแต่เล็กกว่าเนี่ยและลักษณะการเราไล่ไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นแคลไซต์ที่เป็นลักษณะแคลไซต์ที่ขึ้นแบบมีความสวยงามเหมือนกับน้ำแข็งนะครับเหมือนทานน้ำแข็งแล้วก็เป็นเล็กๆผลเล็กๆละเอียดแล้วในลักษณะพวกนี้เราสร้างขึ้นมาให้มันเกิดขึ้นไม่ได้แคลไซต์มันต้องค่อยๆตกผลึกแล้วรวมตัวกันเปลี่ยนพิมพ์ทรงอีกพิมพ์เนี่ยเราก็จะเจอในพระปกโคเนาะพิมพ์ปกอันนี้มีหน้ามีตาใช่มีหน้ามีตาหายากครับพิมพ์มีหน้ามีตาหายากแต่ถ้าเป็นพุทธซ้อนมีหน้ามีตาถ้าไม่มีหน้ามีตาอย่าเพิ่งเล่นนะกรณีพุทธซ้อนครับคือไอ้ที่เราบอกว่าพิมพ์อ่ะมันบางพิมพ์เราเจอในวัดพระละคังแล้วนะใช่แต่เขาแกะมาแล้วล่ะครับว่าไม่พิมพ์เขามีหน้ามีตาแต่เนื้อวัดละคังมันกดไม่ได้มันไม่ละเอียดพอไงอ๋อเนื้อวัดละคังกดไม่ได้ไม่ละเอียดพอเพราะว่าการจะมีหน้ามีตาได้เนี่ยมันต้องเนื้อต้องละเอียดจริงๆเนี่ยแล้วต้องละเอียดสังเกตดูจากพิมพ์พุทธซ้อนที่พี่ไตรเทพอ่ะเพราะว่าเป็นพระสายวังก็เลยมาเจอในพระยุคกลางครับพอพระยุคกลางเนี่ยก็มีการเผยแพร่ไปเป็นจุกูนู้นกูนี้กูนั้นกูนี้พระมีมากมีหน้ามีตานะครับแต่ก่อนนู้นเป็นที่ขัดหากันหายากพอทางสายผมเปิดเผยมีหน้ามีตาออกมาไม่น้อยนะครับก็บอกว่าคนเริ่มเก็บมีหน้ามีตาเพราะมันสวยว่ามันสวยคือเขาปลอมก็ไม่มีหน้ามีตาไอคนที่ทำปลอมมีหน้ามีตาทำปลอมมีหน้ามีตาลำบากคือที่เขาไม่ปลอมมีหน้ามีตาเพราะอะไรครับตอนนั้นยังไม่เจอพระที่มีหน้ามีตานะครับก็ออกมาอย่างนี้ก็ถือว่าเก๋เ
แล้วมันแล้วพระที่มีหน้ามีตาเนี่ยเพิ่งจะออกมาหลังจากที่เขาศึกษากันแล้วเขาศึกษากันแล้วแต่ลักษณะของแคลไซต์แม้กระทั่งการเสื่อมสภาพของรักเขาเสื่อมสภาพตามกาลเวลาเล็กเป็นผลึกเล็กๆเล็กๆดูมายังไม่ได้ต่างกันเลยยังไม่ต่างกันเลยครับยังไม่ต่างกันเลยคือลักษณะการถ้าเราเปรียบเทียบอย่างเงี้ยมันจะง่ายมันจะง่ายกับการเปรียบเทียบอันนี้เป็นพิมพ์ปลาแก้วพิมพ์ปลาแก้วใช่ครับมีสามฤดูที่ผมว่านั้นซุปม้วนอะไรม้วนตามตำราตามตำราเลยนะเนี่ยตะที่วันนั้นที่เล่าให้พี่ไตเทพฟังนี่พิมพ์สามฤดูพิมพ์สามฤดูไปปรากฏที่กุกวัสตือมีครับเนี่ยฮะเนี่ยครับดูเนื้อเนี่ยเนื้อหาก็จะเป็นเนื้อเดียวกันเนื้อเดียวกันลักษณะเนื้อเดียวกันการเหี่ยวย่นต่างๆการแตกรันต่างๆเกิดขึ้นเหมือนกันเหมือนกันทั้งหมดไม่เหมือนวัดระฆังใช่ไม่เหมือนวัดระฆังเขาจะแห้งกว่าวัดระฆังแต่ในวัดระฆังไม่เคยเจอนะพิมพ์สามฤดูพิมพ์สามฤดูวันนี้มีครบทุกสามฤดูไหมมีสิครับมีครบสามฤดูเลยใช่ครับแต่ไม่รู้น้องเขาถ่ายไว้หรือเปล่าพี่หนุ่ยเก็บได้ครบฝีมือครบฮะแล้วจะมีพิมพ์แปลกกว่านี้คือถามว่าแปลกไหมไม่แปลกวัดระฆังมีแต่มันไม่ชัดใช่ครับมันไม่ชัดพอมันไม่ชัดก็เลยแยกแยะไม่ออกก็เลยแยกแยะไม่ออกอันนี้ก็หนึ่งอันนี้ฤดูร้อนใช่ครับสามฤดูมันน่าจะใช่เดี๋ยวเอาไว้ในนี้ก่อนฤดูร้อนแล้วก็อันนี้จะเป็นฤดูฝนแต่พระวัดสตือค่อนข้างเปราะนะครับเขาจะเปราะเพราะเขาแห้งสูงเปราะเขาจะเปราะมันแห้งมันจะแห้งสูงความแห้งมันแห้งมากสายเลยไม่ได้ถ่ายพงเลยฤดูหนาวมันมีฤดูหนาวอันนี้ครับเนี่ยฤดูหนาวไล่ให้นี่ไงฤดูหนาวฤดูหนาวมีฤดูฝนครับผมเดี๋ยวผมขอดูฤดูฝนเปรียบเทียบพอเราเอาเข้าฤดูฝนเนี่ยพอเปรียบเทียบเนื้อหาเขาจะเหมือนกันนะเหมือนกันครับเนื้อหาก็จะคล้ายกันเพราะว่าเนื้อเดียวกันก็คือเราเข้าใจได้เลยว่าพระพุทธเนี่ยเป็นพระที่บรรจุในกลุ่มถ้าพระไม่บรรจุในกลุ่มเนี่ยมันจะขึ้นลักษณะของแคลไซต์ที่ขึ้นแบบอย่างนึงยาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคงไม่ต้องมันคงไม่เหมือนกันหมดไม่เหมือนกันหมดมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้มีเม็ดทองเห็นไหมครับเหมือนกันกับวัดระฆังเหมือนกันกับการส่วนผสมของวัดระฆังมีทั้งเม็ดทองมีทั้งผงเงินผงทองต่างๆแล้วก็เหมือนกันเหล็กแร่หรือน้ำพีบ้างอะไรบ้างพี่หนุ่ยวันประกวดนี่ใครตัดสินพาชุดนี้นี่ครับเอกราชบุรีเอกราชบุรีเป็นคนตัดสินพาชุดนี้นะครับเนี่ยแล้วการแตกรังห้องล่องต่างมี180องค์เปิดตรงอะไรเผื่อมีคนสนใจหลักพันนะหลักพันอยู่เหรอเฮ้ยที่เปิดไป20,000ขึ้นฮะ20,000ขึ้นนี่นะครับใครสนใจพระตัวนี้นะครับต่ำกว่าต่ำไอ้คำว่าหลักพันเนี่ยคือ7,000-8,000ต่ำสุดแต่ปล่อยหลายหมื่นแต่ผมปล่อยไป30,000-20,000แล้วแต่ส่วนไม่ช่วยอันนี้ขาปล่อยนะผมขาเก็บนี่เห็นนั่งเงียบๆอยู่นี่ครับพี่เอกเก็บมาแถวไหนส่วนใหญ่โอ้ผมก็โดยส่วนตัวแล้วนะคือจะเป็นขายเฟอร์นิเจอร์สัญจรนะครับสัญจรไปตามตลาดเจอก็เก็บเลยเก็บองละร้อยขายองละหมื่นว่างั้นอ่ะใช่ครับมันต้องอย่างนี้นะครับแรกเก็บตั้งเริ่ม50 บาท50 บาทมีสมเด็จ50 บาทแล้วก็มันอยู่มีครับมีครับมีคือสอนให้เขาเก็บไงว่าไม่ต้องเก็บแพงถ้าเรามีบุญมันก็ได้เองร้อยเงินแปดนะเนี่ยร้อยนึงปล่อยเท่าไหร่ผมจะบอกก่อนว่าเวลาเก็บพระนะครับคุณไม่ต้องปล่อยองค์เป็นล้านหรอกครับปล่อยสัก20,000-30,000หรือ5,000เก็บร้อยปล่อย5,000ก็โอเคแล้วได้แล้วใช่คือคุณอย่าไปปล่อยองค์เป็นล้านนะครับชาตินี้คุณอาจจะปล่อยไม่ได้เลยปล่อยไม่ได้เลยครับสำหรับประเทศไทยที่การซื้อองค์20,000ก็มี20,000 เอาละ20,000ก็มีไม่สวยแล้ว7,000นี่นะครับมีพี่เอกเบอร์อะไร098 982-536นี่นะครับ098 982-536ไหนวันนี้วันที่เท่าไหร่นะจะบ่อย
วันนี้วันที่23 23กุมภาพันธ์2567นะครับถ้าดู23กุมภาพันธ์2568นะครับไม่ได้ราคานี้นะเพราะว่าบางทีบางคนมาดูคลิปย้อนหลังแล้วมาขอราคาเดิมส่วนใหญ่ที่เจอองค์เสียดมเยอะมากนะพูดสตือนะองค์เสียดมไม่เยอะมากครับเยอะครับตัวสตือนส่วนใหญ่ปล่อยไปเนี่ยจะเจอองค์เสียดมเยอะแต่ผมอะไรที่เรามาว่าที่เสียดมอ่ะ400มั่ง200 100มั่งแล้วแต่สบายพระประธานเกศได้ครับสร้างจังหวัดอะไรเงี้ยเขาไม่เห็นค่าครับสบายสบายคนรู้ค่าเลยนะครับอย่าเปลี่ยนอาชีพทำเฟอร์นิเจอร์บางหน้าส่วนใหญ่เก็บพระเป็นร่างหลักเก็บพระตามทางเก็บพระตามทางเป็นงานหลักนะครับนี่ล่าสุดเนี่ยมีคนให้ทีมเสียดวงหนึ่งห้าเรียกไปเล็กตัวเล็กตัวมันช่วยด้วยพอเราเปลี่ยนองค์ก็เหมือนกันครับกายภาพเหมือนกันคือการเหี่ยวย่นการว่าของแคลไซก็คล้ายคลึงกันซึ่งมันหนีไม่ออกครับพระสิบองค์อ่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้เหมือนกันได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยเป็นการยืนยันว่ามันเป็นปูนหินใช่ไหมครับมันจะมีพวกหินกวดเล็กๆที่ผสมผสานอยู่ในนั้นเพราะว่ามันบดไม่ละเอียดบดไม่ละเอียดปูนไทยโบราณปูนหินปูนนี้จะแข็งแล้วจะแข็งแต่เปราะวิภาคปูวัดสตือมีไม่น้อยมีไม่น้อยครับมีเยอะครับมีเยอะมีไม่น้อยนะครับจำนวนการสร้างแต่ตอนนี้คือจะหาเก็บไปยากเพราะว่าเขาซุ่มเก็บกันมาเยอะเก็บกันมานานแล้วครับผมเก็บกันมานานแล้วพี่โชว์หน้าไปนี่เก็บแพงไม่ได้แล้วดิเรียบร้อยเลยไงเฮ้ยมีคนโชว์ให้ไปเอาดู100องค์หน้าผาเฮ้ยมีคนให้ไปเอาออกคลิปนี้มึงไม่ได้แล้วไม่ได้อันนี้จริงจริงครับครับนะครับเนี่ย100องค์ 5,000 องค์ละ50อันเนี้ยเราจะมาดูพิมพ์นี้คือว่าพิมพ์ใหญ่พิมพ์นี้นี่เพิ่งเจอแค่องค์เดียวพิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์ใหญ่เส้นลวดถ้าสมัยโบราณเขาจะเรียกว่าพิมพ์ใหญ่เส้นลวดนะแล้วแถมเกศทะลุซุ้มอีกอ่ะเราจะเจอในพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์นี้มีแต่หายากหายากพิมพ์ใหญ่เส้นลวดคือเป็นพระในยุคสมเด็จทั้งนั้นแต่นี่ว่าจะติดคมชัดไม่ชัดเท่านั้นเองในยุคของวัดสตือเนี่ยคือพระยุคกลางมันติดคมชัดเพราะว่าความละเอียดเยอะความละเอียดเยอะแต่ลักษณะเนี่ยพอเราเข้ามาเหมือนกันเทคเขาเรียกเฟรมเดียวกันเฟรมเดียวกันเหมือนพระสององค์เดียวกันเลยเหมือนกันทุกอย่างค่อยไปดูกันไปนะครับผ่านนะครับก็ว่าจะเชื่อครับไม่ต้องรีบนะครับนะครับเก็บพระสมเด็จแท้ๆองค์ละ50องค์ 5,000 100องค์ตอนนี้ที่ผมเก็บอยู่มันนะมี180องค์180องค์ตอนนี้ผมเจอไหนเมื่อกี้เดี๋ยวนี้ลูกศิษย์ผมนี่นับหน้าผมไปแล้วเรียกว่าถ้าเราเรียกง่ายๆคือเรียกแตกรากผักชีใช่เขาจะแตกเป็นรากผักชีเล็กๆรากผักชีเล็กๆการขึ้นกล้องกำลังขยายขนาดสูงนะครับไม่ใช่สองพระเอเป็นพระแท้นะครับบางคนก็พูดนะครับถ้าไม่ชอบแบบนี้ไม่ต้องเอาเลย ง่ายๆเลยอาจจะบอกว่าเก๊ก็เดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนว่ามันเป็นมันเก๊ได้อย่างไรนะครับอธิบายกรรมวิธีให้ได้ก่อนถ้าไม่รู้ให้ถามใช่ครับไม่รู้ให้ถามอย่าเพิ่งไปสวดเขาถามที่มาที่ไปของพระก่อนว่าเป็นยังไงเขาจะได้อธิบายให้ฟังแต่พระที่เขาขายองค์เป็นล้านล้านนะผมไม่เคยขึ้นกล้องให้สองแต่ก็เหมือนกันว่าเขาไม่คือผมมันอยากดูพระไอ้องค์ร้อยล้านห้าสิบล้านอ่ะก็โดนขึ้นกล้องให้ดูก็โดนไปแล้วไงที่เฮียขุยอ่ะ40ล้านเนี่ยเป็นปูนธรรมดาตอนนั้นเขายังไม่มีเทคโนโลยีก็ใช่ไงครับพอเสร็จพวกอายุความมันขาดไปแล้วไงคืนก็ไม่ได้เนี่ยแตกเป็นรากผักชีเจ้าของพักตายไปแล้วเนี่ยธรรมชาติจริงๆครับจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราใช้กล้องกำลังขยายสูงเราจะเห็นธรรมชาติของเราแล้วเราจะยิ่งมีความมั่นใจว่าพระเนี่ยมันแท้แบบไหนไม่ต้องเถียงกันนะครับเถียงกันนี่แหละไม่ต้องเถียงกันกว่าละทีนะครับถ้าส่อง 10x พระมันจะหยาบบางคนพระเข้าใจความหยาบว่าเป็นพระที่ทำใหม่แต่จริงๆแล้วเขามีความชื้นอยู่ในตัวเองคือหนึ่งมีความชื้นมีครับมีก็เหมือนที่อธิบายว่าคือเริ่มมีความละเอียดครับเม็ดทอง
ต้มนะครับแล้วมีความละเอียดมากขึ้นนะครับความละเอียดมากขึ้นก็คือการบดละเอียดมากขึ้นเดี๋ยวเราบดได้ดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงคือผักกระแพงเริ่มเหลือน้อยลงใช่เริ่มเหลือน้อยลงแต่ท่านช่วงปลายของท่านแล้วด้วยพี่หนุ่ยอาจารย์ตัวปวดจดเจอตรงนี้เป็นไทเทเนียมมันผมจำไม่ได้แล้วครับก้อนสีส้มเนี่ยแต่น่าจะก็เป็นแร่เหล็กชนิดหนึ่งคือถ้ายิงให้โดนเฉพาะเจาะจงจุดจริงๆน่าจะน่าจะบอกได้ไงคุณอาจารย์เขาบอกว่าถ้าเจอแบบสีส้มนะเม็ดส้มต้องตีความด้วยนะครับต้องแท้หรือไม่แท้อีกนะแต่ถ้าพามันถึงยุคนี้มันก็ไม่น่ายาวของเก๊มาใส่อันเนี้ยไอ้พวกเหลืองๆพวกนี้เป็นพวกคราบดินที่อยู่ในกลุ่มเดี๋ยวจะพลังพุทธคุณให้ดูเลยครับนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเลยพุทธเตือที่มีเม็ดส้มๆหรืออะไรเหมือนพระละกอหรือแทนผมก็มีอยู่ประมาณเกือบ10ผลมีเหมือนกันอยู่ในกลุ่มพุทธเตือนะอันนั้นไม่แท้พี่ผมบอกเป็นตัวอย่างอะไรครับอย่าลืมนางฟ้าผมนะครับเดี๋ยวต้องขึ้นดินนะครับเฮ้ยครับเดี๋ยวเราได้เชิญอาจารย์จำรัดนะครับอาจารย์จำรัดสิริชนะซึ่งเป็นครูเสือสมิงท่านมีความรู้มีเขาเรียกว่ามียานมียานที่สามารถเขาเรียกว่าอัญเชิญชมบารมีของท่านได้นะครับเอาให้เจ้าของพระหรือตรวจสอบเอานะครับพี่ใส่เสื้อแขนสั้นตรวจสอบดีกว่าพี่เอาก็อีกตรงทางไหนมาพี่อยากรู้ว่าพระพี่แท้ยังไงพี่อัญเชิญเอาคุ้มครองป้องกันได้ไหมอย่าให้อาจารย์นี่นั่งคู่เลยแขนเสื้อแขนสั้นเลยเราจะมาดูกันแล้วฮะเฮ้ยพี่แท้เปล่าเอาพระองค์ที่ไหนในกระเป๋าพี่มาเลยใช่ครับเดี๋ยวขึ้นครับเดี๋ยวขอกล้องดูก่อนขอหนุ่มดูก่อนนะอย่าเพิ่งดูดิอย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่งดูหรือว่าจะดูก่อนให้เราถ่ายก่อนดูก่อนให้เราถ่ายก่อนนี่เจ้าของพระนะครับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับเมื่อกี้ดูของเจ้าของพระไปแล้วเฮ้ยพี่เอาของพี่ด้วยของพี่จะไปลองทดสอบพุทธคุณด้วยองค์ไหนเมื่อกี้เนี่ยอะไรกระเป๋าอ่ะนี่ไงเดี๋ยวพี่ใจเทพจะทดสอบพุทธคุณองค์นี้ไม่ได้เดี๋ยวเหมือจาว่าผมให้พักเก๊พี่ไปใช่ใช่ต้องมาร้องเนี่ยครับนี่คือลักษณะของวัดระฆังจะไม่เหมือนวัดสตือนะครับเขาจะขึ้นสวยกว่าแคลไซต์เขาจะขึ้นหนากว่าหนาแล้วก็จะสวยเป็นน้ำแข็งเลยนี่ผมขออนุญาตนะครับผมมีเรื่องเข้ากองที่บ้างนะไม่เป็นไรครับวันนี้เราจะมีทีมงานต่างประเทศมารับชมนะครับแล้วก็ยังมีพุทธคุณครับนะครับนะเราเห็นเรียกมีชนะครับอาจารย์มีตัดหมากเลยครับครับผมอันนี้พอเราเห็นรูปร่างของอายุแล้วเนี่ยความแท้เกิดขึ้นกำเนิดเกิดขึ้นแน่นอนแต่เจ้าของพระอาจจะยังคุมเครือว่าไอ้ใครสร้างมาหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมอบตรงนี้ให้อาจารย์เป็นคนพิสูจน์โดยอาจารย์เนี่ยนะครับโดยอาจารย์จำหลัดนะครับพิมพ์ใหญ่ครับพิมพ์ใหญ่พี่หนุ่ยก็ขอเดี๋ยวเราจะชิมของแกงเผาเลยเชิญครับเชิญเจ้าของพระนะครับเจ้าของพระเฮ้ยนี่เป็นยังไงนะเฮ้ยนี่นะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์จำรัดเสือสมิงพี่ตรงของแข็งเนี่ยของแข็งเนี่ยของแข็งตรงนี้เลยตรงนี้ตรงไหนก็ได้สมเด็จโตช่วยด้วยมีกำลังอาราธนาใหญ่เลยนะครับเอาอีกไม่ต้องเพราะว่าไปมาหลายประเทศแล้วไม่เคยเรียกแอมบูแลนซ์เอานะครับเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าไม่นั่นเดี๋ยวมีคาถาพิเศษให้เฮ้ยพี่คิดว่าตัวเองจะเหนียวไหมนี่นะครับ ครับเดี๋ยวมาดูของว่ามันเป็นยังไงดูนะครบนะเนี่ยพิสูจน์ได้ว่าพิสูจน์ได้เฮ้ยพี่หนุ่ยของพระเอาซะหน่อยแม่เดี๋ยวผมดูให้พี่หนุ่ยใจถึงเปล่าผมใจไม่ถึงใจไม่ถึงก็ไม่ให้แล้วองค์นี้องค์นี้ไม่ต้องเอาไปแล้ว
พี่หนุ่ยเดี๋ยวทดสอบของเจ้าของพระหน่อยพรุ่งนี้ไม่ต้องเอาไปแล้วขายยาเลยคนเล่นสายยาเล่นพระสายวิทยาศาสตร์นะครับครับซึ่งวิทยาศาสตร์กับพลังพุทธคุณเนี่ยเป็นของคู่กันคนเล่นพระสายวิทยาศาสตร์เดี๋ยวเขาจะหาว่าเรามั่วเราลองกันเห็นถือไว้ยังไงอันนี้สายวิทยาศาสตร์นะสายวิทยาศาสตร์เลยสายวิทยาศาสตร์ SD scan ISO นะครับเห็นนะครับสายวิทยาศาสตร์นะครับมาลองดูสายไหนพ่อหอไอ้พี่ตรงที่เลยแกองละตรงไหนครับตรงนี้ไหมเส้นได้เส้นได้นะครับเส้นได้คือเส้นลวดรอดไปรอดเดี๋ยวเราก็รู้นะครับลักษณะไว้ค่อยพาอะไรก็เชิญอันเชิญมาทั้งโลกเลยนะครับเดี๋ยวอยู่ในห้องนี้นะเราให้ลองหมดเลยครับล็อกห้องครับล็อกห้องอย่างพี่นุ้ยไว้พี่มีแล้วพี่นุ้ยพี่นุ้ยนั่งดีกว่าอาจจะได้เห็นแล้วเดี๋ยวผมลองอีกทีนะครับดีนะครับนี่ก็ไห่พ่อหอกกำเชงแกโลปาค้าอยู่บนจอครับบริษัท SD Scan ค้าอยู่บนจอภาพไม่ได้เดี๋ยวไปอยู่นี่ละเอาภาพก่อนขอเดี๋ยวอาจารย์ครับผมขอก่อนขอเข้ากล้องก่อนเพื่อความการยืนยันบอยจำเจงอ่ะรอกฎหมายครับเราจะยืนยันความเก่าก่อนพุทธคุณกันครับมีพระโดนเนื้อว่าถ้าเก่าจริงต้องมีพุทธคุณต้องมีพุทธคุณครับเนื้อหาเก่าจริงเพราะว่าเนื้อหาท่านจริงแกจะแต่งเยาขอชมพุทธคุณอาจารย์ยังไม่ได้เสกอะไรซีโปโมลินก็เก่งนะนะครับครับอันนี้นี่ครับเอาคืนให้ครับเอานี้คืนเจ้าของครับห้อยคอได้เลยใครไม่เชื่อต้องมานะครับผมอยากมาดูคลิปผมแล้วมาตัดสินใจนะครับเอาแล้วนะครับเฮ้ยพี่อย่าบังมากเอาพอประมาณก่อนซูมมาขยมด้วยนะครับขยาวด้วยจิตนิ่งมากครับแกจิตนิ่งมากนี่นะครับบีบจนเนื้อบีบใส่กันติดกันเลยนะครับบีบคมเดี๋ยวตัดไม้ทีนึงครับเป็นไงบ้างครับพี่โดพี่ดุยเป็นไงสบายเป็นไงตาชาสบายใจได้นะสบายใจครับอย่าครับอาจารย์นั่งก่อนเดี๋ยวให้ประสานก่อนชายาชานิดนึงเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวที่ประสานให้นะครับกลัวมันจะช้ำนะครับกลัวจะช้ำนะครับไม่ได้อะไรนะครับนี่เห็นแต่ในคลิปนะครับต่างประเทศนะครับมีทดสอบจับพลังเอ้ยทดสอบเหนียวเลยทดสอบพุทธคุณตรงๆเลยทดสอบบารมีตรงๆตัวได้ไงพาแถวคุ้มครองได้ไงท่านจะไหมครับมีที่อะไรนะจาก55,000ขึ้นไป30,000เลยมีทดลองไปแล้วไม่ใช่ที่นี่ที่แรกนะครับฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียไต้หวันครับแล้วตอนนี้กำลังดีลงานกับเซนเซนอยู่นะครับแล้วจัวอาจารย์ท่านไม่ได้เจอบ่อยๆนะครับไม่ได้เจอบ่อยๆนะอย่าแต่ว่าเข้าป่าอย่าเข้าป่าก็อาจารย์กำลังศิริชนะอาจารย์ผู้เสือสมิงศรีสะเกษออกสีสะเกดกว้างไปออกกันทรลักษณ์สีสะเกดแค่กว่ากันทรลักษณ์เนี่ยหาไม่เจอใช่กว่าครับเราไม่รู้ไงว่ามันอยู่ไหนเดี๋ยวพี่ไตเทพขอเชิญพี่ไตเทพด้วยครับเฮ้ยให้อาจารย์มอบให้เอาคลิปนี้แหละเฮ้ยพี่เพื่อพี่เขาให้ของดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวต่อจากเราจะมีฝ่ายฮ่องกงอีก1 2 3เดี๋ยวอีกคลิปนึงต่างหากเลยได้องค์นี้นะครับอาจารย์หนุ่ยได้มอบให้กับพี่เทพบอกชื่อพระหน่อยครับพระสมเด็จพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่หลังข้างหลังเป็นรูปกระบี่วานรโอ้ข้างหลังเป็นพิเศษอีกพิเศษอีกเดี๋ยวเอาเข้ากล้องให้ดูก่อนไปพี่นี่ครับผมอยากเห็นเฉยเลยแล้วพี่กลัวอะไรหรอผมนี่บอกให้ล่าสุดมาเลเซียเด็ก4ขวบวิ่งร้องแทนไอ้พี่เพราะมันไม่รู้ว่าอาจารย์ทำอะไรเดี๋ยวเราผมจะลองอันนี้ก่อนนะครับตั
ดูก่อนเลยอ่ะตัดเลยอ่ะพี่เดี๋ยวผมตัดเองตัดเองอ่ะมังมือตัวเองเด้อตัดเองกับมือเลยนะครับขอยิงขอยิงจะทำได้ไงพี่อย่าสิ้นใจอย่าสั่นอย่าสั่นใจถึงหน่อยนี่ใส่เทียมครับปลาสับก็มาเนี่ยนี่ครับจะปลาให้ดูนะครับอันนี้ผมจับแล้วขนลุกแล้วนะครับแล้วในห้องน้ำเดี๋ยวขอดูอายุพระก่อนเนี่ยครับอยู่ที่ผมละอยู่ที่ผมละอันเนี้ยผลึกแคลไซด์ขึ้นที่ใหญ่มาครับจะขึ้นเป็นปื้นใหญ่เป็นพันวัดละครังในกลุ่มของวัดละครังนะเจ้าของเรียกผาพระละหมดให้หมดเอาเรื่องเอาเงินไม่งั้นเดี๋ยวไม่รู้ว่าองค์ไหนช่วยรัตนามาด้วยหมดเอาให้หมดเอาออกเครื่องรางหมดแล้วเอ้ยอันนี้กับกำไรนี่วัดสององค์งอกอีกก็ออกก่อนออกให้หมดอ่ะเดี๋ยวหาว่าไม่ไอ้นี่สายสินเอาไว้ป้องกันเผื่อพลาดไอ้พลาดอาจารย์อาจารย์ขนลุกเลยไหมตั้งจิตดีๆพี่ขนาดนี้อาจารย์อย่าดิ้นไอ้จิตจะเจ็บแล้วไอ้จิตเจ็บเลยไอ้จิตไม่ต้องมองเฮ้ยไม่ต้องมองแค่หยิบยังเจ็บเลยเลิกเถอะเฮ้ยยังเขาเจ็บเลยเขาบอกแล้วอย่าตัดไม้ก่อนที่ผมยังเสียนะเฮ้ยโอ้โหไม่ต้องมองหลับตาเชื่อไม่งั้นพี่จะไปบอกเขาไงว่าพระแท้พระที่ไร้ครั้งแค่นี้เขาจะได้รู้ว่าพระที่ผมให้พระแท้เองดึงให้ดูด้วยอ่ะเสร็จแล้วเป็นไงเสร็จแล้วอาจารย์จัดอย่างนี้เดี๋ยวนี่เจ็บนะเจ็บนะมันไม่เกี่ยวกับเดี๋ยวนะเจ็บอันเหนียวมันก็ต้องเจ็บถ้าโดนความแข็งก็เจ็บของดีไหมเนี่ยใครจะทำอะไรผมนะมีของดีเอาไว้ได้อะไรอ๋ออันนี้ไม่ใช่หนุมานเลยนะเป็นกระบี่วานอนเป็นกระบี่วานอนนะครับผมชอบขับแบบนี้นะครับไอ้เดี๋ยวพี่เอาแฟนพี่ต้องสั่งมาก่อนเลยแม่ครัวมาก่อนเลยไม่เห็นสักทีรอมาเลยเป็นว่าผู้หลุดหรือเปล่าสตรีก็ได้อันเดี๋ยวอย่าเพิ่งแยกย้ายหนีกันหมดปวดท้องกันเป็นแถวเลยครับท้องปวดเลยเก่งมากผมแพ้พันธุ์ขนาดสายพิษยังกล้าลองเลยจะค่อยพันทำไมค่อยระบัวเออใช่เอาเลยกันพี่เดี๋ยวที่ทำมาให้เข้าวิ่งหน่อยนะครับกระบวนเข้าวิ่งหน่อยบ่งบอกถึงความแรงของการกดนะครับเข้าผมบอลมันช้ำจิตไม่นิ่งครับจิตไม่นิ่งครับเดี๋ยวพอการทายาแล้วก็ไม่มีละแต่โอ้โหครับเฮ้ยไม่ใช่เล่นคนนะครับอันนี้เชื่อโทรมาได้นะสอบถามยินดีพาไปตลอดเวลาครับผมอยากให้เขาว่าได้พักแท้ยังไงใช่แท้มันต้องแท้แบบพิสูจน์ได้ด้วยใช่ครับทั้งพุทธคุณทั้งหลักวิทยาศาสตร์ได้พี่หน่อยมีสูตรแล้วเป็นไงบ้างครับเออเจ็บอ่ะมันเจ็บแต่มันไม่เข้าจิตนิ่งเพราะว่าตั้งจิตดีเองพาคุ้มครองเราอยู่แล้วไม่ได้กินน้ำว่าน้ำยาเออมันแตกข้างในนะครับแต่อย่าพี่ลองนะครับถ้าใจไม่ถึงปวดนะครับเจ็บนะครับปวดท้องนี่ไปหลายคนแล้วโหวันนี้ได้รับเกียรติจากป่าไม้ด้วยเดี๋ยวเราจะให้ลองกันทุกคนนะครับครับผมก็เจอกันวันที่เท่าไหร่นะอาจารย์31มีนาคม2567นี้นะครับเดือนหน้าสิ้นเดือนการประกวดภาพของรัศมีพรมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณมากครับ